ี่นะคะนุ้งดีใช้เข็มทอง2หัวเบอร์4นะคะแล้วก็ไหมพรม4ปลายเริ่มต้นด้วย42ห่วงโซ่นะคะนี่นะคะตอนนี้นุ้งดีก็ได้ทั้งหมด42ห่วงโซ่ก็ถักไลท์ถัก F นะคะถัก F ลงในห่วงโซ่ที่6จากเข็มทาง F ก็เกี่ยวไหมนะคะสอดเข้าไปในห่วงโซ่ดึงไหมขึ้นมา3เส้นบนเข็มคล้องไหมผ่าน2เส้นแรกแล้วก็คล้องไหมผ่าน2เส้นหลังถัก1ห่วงโซ่นะคะเบนไป2ห่วงโซ่ถัก F ในห่วงโซ่ที่3แล้วก็ถัก2ห่วงโซ่แล้วก็3 F ลงไปนะคะ3 F แล้วก็1ห่วงโซ่เว้น2ห่วงโซ่ถัก F ลงในห่วงโซ่ที่3แล้วก็ถักตามด้วย2ห่วงโซ่นะคะ2ห่วงโซ่แล้ว3 F ลงไปแล้วก็ถัก1ห่วงโซ่นี่นะคะก็จะออกมาประมาณนี้นะคะเราจะได้ทั้งหมด13กลุ่มนะคะนี่นะคะตอนนี้นุดีก็จบในกลุ่มที่13ก็ออกมาหน้าตาประมาณนี้นะคะนี่นะคะให้ดูก็ทีนี้เนี่ยนุดีจะถักขึ้น3ห่วงโซ่นะคะแล้วก็พลิกกลับด้านก็ถักลายทัก F ลงใน2ห่วงโซ่ตรงกลางกลุ่มตรงนี้นะคะถัก F ลงไปแล้วก็ถัก2ห่วงโซ่นะคะ2ห่วงโซ่แล้วก็ซ้ำ F ลงไป2หลักนะคะ2หลักแล้วก็ถัก2ห่วงโซ่นะคะนี่นะจะออกมาเป็นแบบนี้ก่อนนี่คือเราได้1กลุ่มแรกนะคะแล้วก็ถัก2ห่วงโซ่นะ2ห่วงโซ่แล้วก็กลุ่มต่อไปก็ถัก F 2หลักลงไปใน2ห่วงโซ่ระหว่างกลุ่มนี่นะคะ F 2หลักแล้วก็ถัก2ห่วงโซ่ก็ซ้ำ F ลงไปอีก2หลักนะคะแล้วก็ถัก2ห่วงโซ่มาที่กลุ่มถัดมาถักเหมือนกันคือ F 2หลักลงไปแล้วก็2ห่วงโซ่นะคะแล้วก็ซ้ำ F ลงไปอีก2หลักนี่นะคะก็จะออกมาประมาณนี้นะคะในแถวที่2นะถักเหมือนกันให้จบแถวเลยนะคะตอนนี้นุดีก็อยู่ที่กลุ่มสุดท้ายนะคะ F 2หลักนะแล้วก็2ห่วงโซ่แล้วก็ซ้ำ F ลงไปอีก2หลักนี่นะคะกลุ่มสุดท้ายของนูดีนะกลุ่มสุดท้ายในแถวที่2กลุ่มที่13นะคะก็เสร็จเรียบร้อยก็ออกมาหน้าตาประมาณนี้ก็ให้เรากลับด้านแล้วก็ในกลางกลุ่มตรง2ห่วงโซ่นี้เราจะถัก F ลงไปทั้งหมด9หลักนะคะนี่นะคะ1หลัก2 3 4 5 แล้วก็6นะคะ6 7นี่นะคะ8แล้วก็หลักสุดท้ายหลักที่9นะคะ9หลักแล้วเนี่ยนี่นะก็จะออกมาประมาณนี้ในกลุ่มแรกแล้วก็2ห่วงโซ่ระหว่างกลุ่มแล้วก็ถัก X ลงไป1หลักนะคะแล้วก็มาในกลุ่มที่2ตรงกลาง2ห่วงโซ่แล้วก็จะถัก
F ลงไปทั้งหมด9หลักเหมือนกันเราจะถักใน5กลุ่มแรก5กลุ่มแรกเราจะถัก F ทั้งหมด9หลักนะคะนี่นะตอนนี้นูดีก็ได้5กลุ่มแรกนูดีจะให้ดู5กลุ่มแรกของนูดีที่ถัก F 9หลักนี่ค่ะนี่นะคะ5กลุ่มแรกของนูดีส่วนกลุ่มที่6ตรงนี้เนี่ยนูดีถัก F ลงไปทั้งหมด7หลักก็ให้เราถักตั้งแต่กลุ่มที่6ไปจนถึงกลุ่มที่12เนี่ยให้ถัก F ทั้งหมด7หลักใน2ห่วงโซ่ระหว่างกลุ่มนะคะเพราะฉะนั้นนี่นูดีจะกลับมาอีกทีตอนกลุ่มสุดท้ายเลยนะคะที่นูดีจะถักกลุ่มสุดท้ายนะนี่นะคะตอนนี้นูดีก็มาจบที่กลุ่มที่12นะคะก็จะให้ดูประมาณนี้แล้วก็ตรงนี้คือ x ระหว่างกลุ่มแล้วทีนี้เนี่ยกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่13เราจะถัก f ลงไปทั้งหมด6หลักนะคะ f ทั้งหมด6หลักนี่ค่ะตอนนี้นูดีก็ถัก F 6หลักในกลุ่มสุดท้ายเป็นที่เรียบร้อยนูดีก็จะเชื่อมต่อตรง3ห่วงโซ่ที่เราเริ่มแถวตรงนี้ด้วยการเลื่อนห่วงขึ้นมานี่นะคะเลื่อนห่วงขึ้นมาแล้วก็ทีนี้เนี่ยเราจะเลื่อนห่วงนะคะไปจนถึงด้านล่างที่เราเริ่มต้นเลยนี่นะคะก็ถักเลื่อนห่วงลงไปให้ถึงนี่นะคะหลังจากเลื่อนห่วงเสร็จก็1ห่วงโซ่แล้วก็เหลือไหมยาวนิดนึงก็เป็นอันตัดไปนะคะทีนี้ก็ให้ใช้เข็มสอยไหมพรมนะคะสอยตรงปลายเข็มสอดเข้าไปนะคะเพื่อที่ว่าเราจะประกอบม้วนดอกกุหลาบของเรานะก็เริ่มต้นด้วยกลีบสุดท้ายคือกลีบที่มี6ห่วงโซ่นี่แหละก็จะเป็นกลีบที่เล็กที่สุดก็จะให้อยู่ตรงกลางเราก็ม้วนเลยตามที่เราม้วนออกมาได้เพื่อให้ความสวยงามแล้วก็กะตามนิดนึงนะคะนี่นะคะเมื่อม้วนออกมาได้แล้วก็ให้เราใช้เข็มเย็บให้เป็นดอกแค่นั้นนะคะนี่นะคะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะดอกกุหลาบสำหรับตกแต่งชิ้นงานของเราที่นูดีก็จะให้ดูสีขาวที่นูดีทำไว้อีกดอกหนึ่งใครที่ถักตามก็อย่าลืมมาอวดในเพจกันได้นะคะลิงก์ของเพจจะอยู่ด้านล่างนะคะวันนี้ก็ขอบคุณมากใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดรูปกระดิ่งรับการแจ้งเตือนนะคะ